วิธีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรัฐจ่ายเช็คสิทธิเงิน 10,000 บาทเผยวิธีใช้งานข่าวด่วนวันที่24กันยายน2567 7:01 น.ทำความรู้จักแอปพลิเคชันรัฐจ่ายเช็คสิทธิเงิน 10,000 บาทโครงกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดวิธีดาวน์โหลดเผยช่องทางติดต่อคนพิการไม่มีบัตรประจำตัวหรือบัตรหมดอายุทำอย่างไรวันที่24กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมบัญชีกลางพร้อมแล้วที่จะโอนเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการจำนวน 14.55 ล้านคนคนละ 10,000 บาทวงเงินรวม 145,552 ล้านบาทเริ่มโอน4วันตั้งแต่วันที่ 25-30 กันยายนนี้เข้าบัญชีพร้อมเพย์และบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ดังนี้วันที่25กันยายน2567โอนเงินให้คนพิการและผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลข0จำนวน 3.17 ล้านคนวันที่26กันยายน2567โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลข1 2 3จำนวน 4.51 ล้านคนวันที่27กันยายน2567โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลข4 5 67จำนวน 4.51 ล้านคนวันที่30กันยายน2567โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลข8 9จำนวน 2.25 ล้านคนอ่านข่าวพร้อมโอนแล้วแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทวันแรก 3.17 ล้านเปิดไทม์ไลน์อ่านข่าวธนาคารกรุงไทยตอบวิธีกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านตู้ ATM ทำความรู้จักแอปพลิเคชันรัฐจ่ายเช็คสิทธิเงิน 10,000 บาทโครงกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดวิธีดาวน์โหลดเผยช่องทางติดต่อคนพิการไม่มีบัตรประจำตัวหรือบัตรหมดอายุทำอย่างไรแอปพลิเคชันรัฐจ่ายเช็คสิทธิเงิน 10,000 บาทกระทรวงการคลังเตรียมเปิดช่องทางตรวจสอบสิทธิโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการโดยจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายคือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกิน 12.4 ล้านรายและคนพิการไม่เกิน 2.15 ล้านรายเป็นจำนวน 10,000 บาทต่อคนเริ่มตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่24กันยายน2567ผ่านช่องทางดังนี้เว็บไซต์ https://www.cgd.go.th/welfare/check10000 เว็บไซต์ https://www.cgd.go.th เว็บไซต์ https://www.dev.go.th/check เฉพาะคนพิการแอปพลิเคชันรัฐจ่ายโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติโทร02109-2345กด1กด5ตลอด24ชั่วโมงเน้นย้ำให้กลุ่มเป้าหมายตามโครงการตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ผูก
พร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่หรือหากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ขอให้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนสำหรับคนพิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุขอให้ดำเนินการทำบัตรหรือต่ออายุบัตรให้เรียบร้อยภายในวันที่3ธันวาคม2567เพื่อรับสิทธิตามโครงการดังกล่าวช่องทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 1. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02109-2345 call center กรมบัญชีกลางโทร02270-6400 2. คนพิการศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.สายด่วน1300กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพก.โทร02354-3388 ต่อ701-702 หน่วยงานออกบัตรประจำตัวคนพิการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศอปท.กทม.หรือเมืองพัทยาสามารถตรวจสอบสถานที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ได้ที่เว็บไซต์ช่องทางดาวน์โหลดแอปรัฐจ่ายดาวน์โหลดแอปรัฐจ่าย Google Play ผ่านระบบ Android คลิกดาวน์โหลดแอปรัฐจ่าย App Store ในระบบ iOS คลิกโฉมมวยไทยเยาวชนโลกกีฬาสร้างรายได้หนุนซอฟต์พาวเวอร์กีฬาวันที่23กันยายน2567 18:47 ปิดฉากลงไปท่ามกลางความสำเร็จและเสียงชื่นชมสำหรับมหกรรมมวยไทยเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชามวยไทยเยาวชนสมัครเล่นชิงแชมเปี้ยนโลกประจำปี2567IFMA Youth World Championship 2024ซึ่งจัดการแข่งขันกันที่พารากอนฮอนสยามพารากอนระหว่างวันที่13-19กันยายนที่ผ่านมามวยไทยเยาวชนสมัครเล่นชิงแชมเปี้ยนโลกประจำปี2567 IFMA Youth World Championship 2024ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร์เทพยวรางกูลและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีดำเนินการจัดการแข่งขันโดยสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMA ร่วมกับสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ AMTAT ผ่านการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.เพื่อเป็นการต่อยอดขยายฐานกีฬามวยไทยไปทั่วโลกและสนองนโยบายรัฐบาลไทยภายใต้การนำของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในการผลักดันกีฬามวยไทยไปสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์มีนักมวยไทยเยาวชนจากทั่วโลกสมาชิกของ IFMA เข้าร่วมชิงชัยกว่า108ชาติมีนักกีฬาประมาณ 2,000 คนและผู้เกี่ยวข้องอีก 1,500 คนทั้งหมดรวมแล้วประมาณ 3,500 คนโดยทางคีแมนวงการมวยไทยคาดว่ารายการดังกล่าวจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทย 500-1,000 ล้านบาทต้องบอกว่าศึกมวยไทยเยาวชนสมัครเล่นชิงแชมเปี้ยนโลกประจำปี2567
IFMA Youth World Championship 2024 พลิกโฉมมาตรฐานการแข่งขันยกระดับเทียบเท่าระดับโลกอย่างแท้จริงสนามแข่งขันในพารากอนฮอนสวยหรูตั้งได้ถึง4เวทีมีห้อง VIP ห้องพักผู้ตัดสินห้องสื่อมวลชนแบ่งสุดแบ่งส่วนโซนผู้ชมโซนนักกีฬาระบบเดียวกับมาตรฐานสากลซึ่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกชาติต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าประเทศไทยจัดการแข่งขันได้แบบไร้ที่ติสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่สำคัญเป็นการวางมาตรฐานการแข่งขันรายการดังกล่าวไว้สูงมากทีมนักกีฬามวยไทยเยาวชนไทยส่งเข้าร่วมแข่งขัน26คนแบ่งเป็นชาย13คนหญิง13คนผลงานคว้า8ทอง6เงิน8ทองแดงเป็นอันดับ2จากทั้งหมด108ชาติโดยมียูเครนเข้าป้ายอันดับ1คว้าไป8ทอง9เงิน3ทองแดงส่วนอันดับ3เป็นของคาซัคสถาน7ทอง7เงิน16ทองแดงซึ่งทีมมวยไทยของประเทศยูเครนครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร์เทพยวรางกูรประเภททีมชายและทีมมวยไทยของประเทศไทยครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีประเภททีมหญิงตลอดระยะเวลา2สัปดาห์ที่นักมวยไทยชาวต่างชาติพำนักอยู่ในเมืองไทยรวมถึงหลังการแข่งขันอีกทำให้ย่านใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครของไทยคึกคักเต็มไปด้วยบรรดานักกีฬาต่างชาติเจ้าหน้าที่ทีมต่างๆผู้ปกครองนักกีฬาเดินกันไปมาเต็มย่านสยามและสุขุมวิทซึ่งเป็นสถานที่พักของชาติต่างๆนั่นจึงเป็นคำตอบได้เป็นอย่างดีว่ามวยไทยเยาวชนสมัครเล่นชิงแชมเปี้ยนโลกประจำปี2567 IFMA Youth World Championship 2024ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลไทยในเรื่องของนำกีฬาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ประเทศไทยได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลไทยในการผลักดันดอกจันกีฬามวยไทยดอกจันไปสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกด้วยด็อกเตอร์ประพังกรพิชยธนกรหัวหน้าสาขานวัตกรรมดิจิทัลวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีม.รังสิตซึ่งนำทีมลงพื้นที่เก็บข้อมูลมวยไทยรายการดังกล่าวเปิดเผยว่าการเก็บข้อมูลเก็บทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยนักกีฬาแต่ละชาติเดินทางเข้ามาไทยทางเครื่องบินและเราเริ่มเก็บข้อมูลจากวินาทีนั้นเลยพบว่านักกีฬามวยไทยทั่วโลกเดินทางมาไทยก่อนแข่งขันและเลือกไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ไทเกอร์มวยไทยจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวน 32% รองลงมาคือละไมมวยยิมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 26.8%อันดับ3ค่ายมวยไทยแฟร์เทค 23.2% อันดับ4คือราชมังคลากีฬาสถาน 20% ส่วนที่เหลือกระจายไปยิมต่างๆในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยเรื่องของอาหารต่างๆนักกีฬามวยไทยต่างชาติจะเลือกซื้ออุปกรณ์มวยไทยมากที่สุดคิดเป็น 68%รองลงมาสตรีทฟู้ด 61% อันดับ3การช้อปปิ้ง 46% ที่เหลือเป็นกิจกรรมอื่นๆเช่นสปาท่องเที่ยวใกล้เคียงภาพรวมทั้งหมดพบว่าศึกมวยไทยรายการดังกล่าวมีเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจสร้างรายได้เข้าประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่า416ล้านบาทอีกเรื่องที่น่ายินดีคือดร.สุทินคลังแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งถือว่าเป็นผู้มีกีฬามวยไทยในหัวใจอีกคนหนึ่งมาร่วมพิธีปิด
และมอบรางวัลให้นักกีฬาต่างชาติอีกด้วยซึ่งบทบาทของด็อกเตอร์สุทินคลังแสงในวงการมวยไทยคือคนสำคัญในการขับเคลื่อนให้กีฬามวยไทยไปบรรจุแข่งขันในกีฬาทหารโลกครั้งที่8ในปี2027ซึ่งมีรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกากับประเทศแอฟริกาใต้เสนอตัวแย่งเป็นเจ้าภาพด็อกเตอร์ศักชัยทับสุวรรณประธาน IFMA กล่าวว่าภาพรวมของการแข่งขันโดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานการจัดการแข่งขันนั้นถือว่ายอดเยี่ยมมากๆมีคนให้ความสำคัญกับการแข่งขันมากขึ้นมีประชาชนเดินทางเข้ามาชมไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มีแต่นักกีฬาชมกันเองและเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเดินไปไหนก็มีแต่คนเข้ามาทักอยากให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอีกที่สำคัญหลังจบการแข่งขันครอบครัวนักมวยไทยทั่วโลกวางแผนไปท่องเที่ยวยังสถานที่สำคัญของประเทศไทยก่อนเดินทางกลับซึ่งจะเป็นการกระตุ้นภาคส่วนการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีอยากฝากถึงรัฐบาลให้ช่วยสนับสนุนช่วยมาสนใจมวยไทยไปโอลิมปิกเกมให้มากขึ้นเพราะถ้าไปได้ไม่ใช่แค่ชื่อเสียงแต่ยังช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วยนั่นคือรอยยิ้มความประทับใจของครอบครัวมวยไทยผู้มาเยือนประเทศแม่ของกีฬามวยไทยแล้วพบกันใหม่ในศึกเยาวชนโลกปีหน้าที่กรุงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในปี2025